ดูเรื่องนี้ดีกว่ามนุษย์ป้าจับได้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าเขามอบตัวค่ะแต่เสินใจมอบตัวให้ลูกชายพามาเพราะว่ากดดันหนักมากคือป้าเสื้อเหลืองที่ไปรูดทรัพย์คือมอมยานอนหลับให้กับคนขับรถตู้นะคะจากนั้นเอาทองเข้าไปเอาเงินเข้าไปมูลค่าหลักหมื่นนะคะสุดท้ายแล้วไม่รอดหรอกค่ะหลักฐานเยอะโดยเฉพาะวงจรปิดป้ารู้สุกคนคนนี้ค่ะนาสกุลมีสมศักดิ์อายุ59ปีนะคะคือป้าลักษณะก็คือไปเตาะ คนขับรถตู้ชวนกินข้าวเตาะมุงมิงมุงงิงจากนั้นหยอดยานอนหลับให้คนขับกินหลับไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่โดนรูดไปก็คือสร้อยคอ3บาทสร้อยข้อมือทอง2บาทพระเลี่ยมทอง2องค์แหวนทองคำสองหลึง2วงเงินสดอีก1 8 7 0 0บาทคนขับนี่ก็ใส่ทองเยอะนะก็เลยล่อโจนเนี่ยละค่ะ คนแรงกดดันไม่ไหวสุดท้ายมามอบตัวที่สพคลองลึกเ<อ>พิ่งออกจากคุกได้วันเดียวนะดูประวัติแล้วป้านี่กโชกชนมากเรื่องการก่อเหตุนะโ<ฮ>อ้คือไม่ได้สํานึกอะไรเลยออกจากคุกวันเดียวก่อเรื่องเลยค่ะทําทีชวนตีซีให้เหยื่อตายใจนี่คือวิธีการที่ป้าแกสารภาพชวนกินเบียร์ข้างทางไปต่อที่ร้านอาหารจบที่ยานนอนหลับค่ะรู้เสร็จลุงตื่นมาก็งงงงอา้าวหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นภาพมันตัดไปเลยไงคะ ถามว่าทองยังอยู่ไหมปา้าแกบอกว่าขายที่สมุดประการเอาเงินไปทําอะไรติดหนี้พนันค่ะแล้วก็นี่นอกระบบด้วยเคาะดูประวัตินะป้ารร้สุคนเองเดิมทีเป็นแม่ค้าขายผลไม้ที่ฉะเชิงเซาพฤติกรรมชอบเล่นพนันค่ะข้ามไปสั่งปลอยเป็ดเล่นประจําสุดท้ายเป็นหนี้กู้นอกระบบมาเพื่อปิดหนี้อ้าวดินพอกหางหมูไปอีกก่อนเริ่มตะเวนก่อเหตุมอมยาเหยื่อเนี่ยแหละค่ะรูดซับเป้าหมายก็คือคนขับรถโดยสาร เคยก่อเหตุแบบนี้ในขอนแก่นนะคะไม่พอเชียงใหม่ด้วยลำปางด้วยป้าแกบอกว่าต้องโทษมาหลา,หลายครั้งนะคะติดคุกมาแล้วหลายครั้งนะคะเพิ่งออกจากคุกได้วันเดียวลงมืออีกแล้วนะคะมิสลิ์ค่ะซึ่งครั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลจากคุณหมอนะคะว่าใช้ยาตัวไหนหยอดให้ลุงคนขับเพราะว่าลิ้นแข็งพูดจามไม่ถนัดเลยอะคะ่ะในขณะเดียวกันตำรวจประสานประชาสัมพันธ์ต่อเลยนะคะ ใครเป็นผู้เสียหายเคยถูกมอมยารูดซับแจ้งความได้เพิ่มเติมเลยนะคะที่สพคลองลึกสักแก้หรือว่าท้องที่เกิดเหตุก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> สุดท้ายเหยื่อมอบตัวแล้วนะคะเ <Okay. S 1> ชื่อว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะไปทําให้เหยื่อสิน้นฤทธิ์หรือว่าถูกมอมยาหลายคนนะผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้วนะคะรอเหยื่อเพิ่นที่อื่นๆน,นะคะลองตบเท้าแล้วก็แจ้งความเพิ่มเติมค่ะครับ